เมย์พิชชนาธเปิดตัวคบไฮโซเอ็ดดี้หอบกุหลาบช่อยักษ์ส่งถึงมือเอาใจไปเลยเมย์พิชชนาธครับยอมแล้วกับความน่ารักของไฮโซเอ็ดดี้ครับหอบกุหลาบแดงรูปตุ๊กตาหมีมาให้กับมือถือมาส่งให้เองยอมแล้วกับความน่ารักฟุ้งฟิ้งวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคงเป็นวันแห่งความรักที่คู่รักดาราหลายคนใช้โอกาสนี้ครับเปิดตัวคบหาเช่นเดียวกันกับเมย์พิชชนาธครับที่ก่อนหน้านี้ก็มาแย้มแล้วว่ากำลังคบหาดูใจกับหนุ่มคนหนึ่งแถมมีการพาไปพบกับเพื่อนๆอีกด้วยล่าสุดครับก็ดูท่าว่าจะถึงเวลาที่สาวเมย์จะให้ความมั่นใจครับเปิดตัวแล้วว่าคบหาอยู่กับไฮโซเอ็ดดี้บุลกุลซึ่งหนุ่มเอ็ดดี้เองก็สร้างความประทับใจขั้นสุดให้สาวเมย์โดยการพาสาวเมย์ไปดินเนอร์แบบโรแมนติกในวันวาเลนไทน์และสั่งจัดดอกกุหลาบแดงรูปหมีเท็ดดี้แบร์ครับและนำมามอบให้เมย์โดยเฉพาะแถมงานนี้ครับเขาไม่ได้ใช้บริการร้านมาส่งด้วยแต่เอ็ดดี้ครับหอบมาให้เองกับมือแบกจนท่วมจนเดินไม่เห็นทางแต่เพื่อเมย์ครับเอ็ดดี้ทำได้ฝ่ายชายครับทุ่มเทขนาดนี้สาวเมย์จะใจอ่อนไม่ยากแล้วครับงานนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ